จากนี้ดูคุ้นๆเนี่ยทะเลาะกับพี่เขยมาอีกแล้วเหรอเอาเถอะนะผมมีวิธีนะแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงบอกฉันมาเร็วให้นาเดียไปไวๆในงานบอกว่าเสียเกณฑ์เป็นพ่อของลูกเขาเป็นคนให้ฉันมาอะไรกันเนี่ยทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ตอนนี้ฉันยังสับสนมากฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีพี่ขอหลักฐานที่โมยะเคยวางแผนทำร้ายพี่แล้วไปเปิดโปงในวันงานสิแต่ว่านาเดียยังเด็กมากนาเดียเป็นลูกแท้ๆของเซียเกนะพี่เองก็คงไม่อยากให้นาเดียไม่มีพ่อตลอดไปหรอกใช่ไหมนายพูดถูกต้องแบบนี้สิภารกิจนี้ฝากนายจัดการก็แล้วกันผมเหรอนายเป็นอานะนายจะไม่ช่วยนาเดียหรอตัวเองเป็นคนพูดแต่ก็ต้องเก็บน้ำตาไปทำให้สำเร็จผมเจอพนันดูถ้าแพ้ก็แก้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเท่านั้นประเทศซีวันที่6เดือน6โรงแรมซีดีสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันมงคลเช่นนี้ก็ให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความยินดีกับคุณชายเซียเกนและคุณโมย่าด้วยครับก็เชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นเวทีครับริตเติ้ลหลีเธอเห็นหรือยังแม่เกนจะไม่รักฉันและสเตเฟนจะกำจัดเธอไม่ได้แต่คนที่แต่งงานกับเซียเกนก็ยังเป็นฉันอยู่ดีบัดนี้ขอให้เราร่วมอวยพรเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและเป็นสักขีพยานที่ทั้งสองคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการใช้ชีวิตคู่ครับอุปากจบงานสักทีเถอะอีกสักครู่เรายังจัดเตรียมกิจกรรมหวานๆที่บ่าวสาวได้ทำร่วมกันและยังมีงานเต้นรำการแสดงมายากลอีกนะครับยกเลิกให้หมดหน่อรำคาญเป็นบ้าฮาแกนวันนี้เป็นวันแต่งงานของพวกเรานะอย่าทำแบบนี้เลยฉันทำงานนี้มาตั้งหลายสิบปีไม่เคยเจอเจ้าบ่าวที่น่าเกลียดแบบนี้มาก่อนเลยป้าป๋านี่มันอะไรกันเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเธอเรียกใครว่าพ่อนะนาเดียมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงณโรงแรมซีดีเมืองหลวงประเทศซีป้าป๋าหนูนาเดียไงคะป้าป๋าอย่าแต่งงานกับนางมันแร็คคนนี้เลยนะแกเป็นเด็กบ้าที่ไหนออกไปเลยนะห้ามแต่ต้องนาเดียนะถ่ายเร็วถ่ายเร็วลูกมาตามหาพ่อนาเดียเด็กคนนั้นเป็นใครข่าวใหญ่เลยนะให้ตายเธออย่าตายสินาเดียซ่อนอยู่ในนี้นะค่ะประธานาเกนี่คือผลตรวจ DNA ครับซึ่งยืนยันว่าพวกคุณเป็นพ่อลูกกันจริงๆผลการตรวจ DNA ความเป็นไปได้ในการเป็นบุตร 99.99% ยืนยันเป็นลูกแท้ๆเอาตัวมานี่เป็นหมอแผนกตูตินรีเวชจากโรงพยาบาลเมืองหลวง4ปีก่อนคุณเคยทำแท้งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคริสตัลลียังจำได้ไหมจำได้ครับเรื่องนั้นความจริงเป็นยังไงกันแน่อธิบายบ้าตอนที่คุณลีคริสตัลลีถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลถูกกดแทงเพราะเสียเลือดมากแล้วแต่ว่าคนที่ชื่อซูนานที่เป็นผู้ช่วยของคุณโมย่าให้เงินก้อนหนึ่งกับผมเขาบอกให้ผมหลอกเซียเกนบอกว่าคริสตัลลีต้องการทำแท้งลูกจากนั้นให้ผมทำเอกสารการทำแท้งปลอมขึ้นมาหมดกันชีวิตของฉันจบแล้วโหดร้ายมากยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าซุปตาโมย่าดูดีแก่เปลือกนอกจริงๆโมย่าเป็นความหมักหมายของชาติเลยนะเนี่ยประธานาเกนพี่เคยบอกตลอดว่าพี่ถูกใส่ร้ายแต่คุณก็ไม่เคยเชื่อพี่เลยยัยนั่นฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะฉันถูกโมย่าปลักตกบันไดตั้งหากเธอฆ่าลูกฉันแล้วยังกล้ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นอีกเหรอฉันเปล่านะโมย่าปลักฉันตกบันไดจริงๆทำแท้งอะไรกันฉันไม่เคยทำฉันไม่ได้ทำแท้งลูกทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่ยอมเชื่อเธอนะที่ผ่านมาพี่อุตส่าห์แบกรับความไม่ยุติธรรมไว้เพียงลำพังแต่คุณกลับเอาแต่เข้าใจพี่ผิดมาตลอดฉันขอโทษนะเป็นความผิดของฉันเองงานแต่งที่สุดเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานหมดกันหมดกันชีวิตมันจบแล้วกรรมตามสนองตัวแล้ว
ได้แก่แกแล้วรู้สึกสะใจดีจริงๆเลยพี่เอต้องชมฉันแน่แน่เออเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะลืมของเออดาเดียละเมืองเอหลังจากที่ลิโออยู่กลับมาก็ได้ถามสกุลีผมขอโทษครับเป็นเพราะผมประมาทเองนาเดียถึงได้ถูกเซียเกตบ้าตัวไปนาเดียของฉันเซียเกตบอกว่านาเดียเป็นคนของสกุลซีไม่เกี่ยวข้องกับสกุลหลีไม่ยอมคืนนาเดียให้ผมอีดองโง่แล้วทำไมถึงไม่ดูแลนาเดียให้ดีๆไม่มีนาเดียแล้วฉันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงพี่ตัวเซียเกตนะครับเซียเกตนาเดียอยู่ไหนกระดาษส่วนตัวของเซียเกตอยู่ที่กระดาษส่วนตัวของฉันแต่หลับไปแล้วเอานาเดียขึ้นมานะคือนี่เธอฝันไปเธอนั่นหมายความว่ายังไงมีแม่แบบเธอที่ไหนกันนะเธอใช้นาเดียเป็นเครื่องมือให้ลูกมาสร้างความวุ่นวายในงานแต่งเธอให้นาเดียมาปรากฏตัวที่สาธารณะแบบนี้ตอนนี้คนทั้งโลกรู้แล้วว่านาเดียเป็นลูกนอกสมรสรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ปาปาราซี่ตั้งประเทศกำลังตามหาตัวนาเดียเธอเคยคิดบ้างไหมว่าจะเกิดอะไรตามมานาเดียยิ่งเด็กแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นข่าวอันดับหนึ่งของสังคมไปแล้วดังนั้นฉันต้องปกป้องนาเดียแล้วคอยเป็นที่กำบังให้ลูกก็ได้นะจะว่ายังไงก็แต่ขอให้ฉันได้เห็นหน้าลูกหน่อยเถอะฉันไม่มีลูกไม่ได้นะแต่อยากเห็นหน้าลูกก็มาประเทศซีสิ มาสิคริสเตอร์ลีคอยดูตัวฉันจะสั่งสอนตัวยังไงบ้างบอสเราจำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนาเดียออกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วครับแต่นกาก็เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่นได้แล้วเพื่อกำลังคนต่อไปห้ามคนที่น่าสงสัยเข้าใกล้กับกระเรือเด็ดขาดรับทราบครับแล้วก็ช่วยจะหาผู้หญิงสะอาดอย่างว่ามันหน่อยฮะหมายถึงผู้หญิงแบบไหนครับก็ผู้หญิงที่ทำเรื่องผิดกฎมาในฐานเรื่องรวมไงเข้าใจหรือยังอ๋อแบบนั้นนี่เองแต่ว่าห้ามให้ผู้หญิงแบบนั้นเข้าบ้านเด็ดขาดมีผลครับดังนั้นจะต้องการผู้หญิงที่ทำเรื่องอย่างว่าเป็นแต่ก็ต้องสะอาดสะอ้านด้วยฉันจะแกล้งคริสตันสักหน่อยมันขัดแย้งกันเองหรือเปล่าครับผมไม่เห็นก็ใจเลยก็บอกแล้วไงว่าฉันต้องการผู้หญิงที่ทำเรื่องอย่างว่าได้แต่ก็ต้องสะอาดบริสุทธิ์ด้วยไงผมก็บอกแล้วไงว่ามันขัดแย้งกันจะไม่สนใจนายไปคิดเอาเองแล้วกันผมจะไปหาจากที่ไหนครับฟิวแล้วก็ไปนอนคิดที่บ้านไปหลังจากงานแต่งสกุลซีก็ตัดกับสกุลโม่ทันทีและโมย่าก็กลายเป็นที่รังเกียจของผู้คนซูนาก็ถูกจับข้อหาทำร้ายคริสตัลลีด้วยเจตนาและข้อหาเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างนักฆ่าหมอที่ทำเอกสารการทำแท้งพร้อมก็ถูกกฎหมายลงโทษด้วยเช่นกันคณะการแสดงหมาไล่เมืองหลวงบอสบ้าไปแล้วแน่ๆจะมีผู้หญิงแบบนั้นที่ไหนสมองฉันแทบแตกไปเสียงๆแล้วว้ายนี่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะหยุดแย่แล้วสิได้ทำน้ำกระเด็นใส่คนอื่นซะแล้วต้องขอโทษที่ทำให้เสื้อผ้าคุณเปียกจริงๆครับผมกำลังคิดอะไรอยู่นิดหน่อยคุณทำเสื้อฉันเลอะโคลนหมดแล้วผมจะชดใช้ให้นะครับชดใช้เหรอที่ฉันใส่อยู่เป็นเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงมันแพงมากเลยนะ100,000พอไหมครับโอเคเลยค่ะ 100,000 เลยใจหนักขนาดนี้บ้านก็ต้องรวยมากแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกว่าชุดการแสดงใช่ไหมทำไมเหรอฉันเพิ่งกลับมาจากกองถ่ายก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเธอเป็นนักเรียนคณะการแสดงเหรอดูไม่ออกเหรอฉันกำลังเรียนการแสดงอยู่นะนี่ไงล่ะผู้หญิงสะอาดที่บอสต้องการผมให้คุณเพิ่มอีก 300,000 แต่คุณต้องแสดงละครกับบอสของผมได้สิบวชอะไรเหรอ300,000แน่มันก็ต้องรวยมากจริงๆด้วยก็ประมาณว่าผู้หญิงที่ทำเรื่องผิดกฎหมายในฐานเดิงรวมพอเข้าใจไหมครับอะไรนะฉันถูกเสนอให้เป็นนางเอกตลอดเลยนะแต่คุณจะเล่นบทแบบนี้เนี่ยนะต้องเพิ่มเงินวันต่อมาคริสตันมาถึงประเทศซีกระดาษส่วนตัวของเซียเกนนาเดียมามีค่ะมามีคิดถึงนาเดียมากเลยนาเดียก็คิดถึงมามีค่ะกลับบ้านกับมามีดีไหมจ๊ะป้าป้าก็จะกลับไปด้วยเหรอคะไม่จ้ะแค่มามีกับนาเดียเท่านั้นงั้นก็ไม่เอาค่ะหนูอยากอยู่กับป้าป้า
ไม่พบกันนานเลยนะคะคุณคริตตันประตูฉันอยากพานาเดียกลับบ้านค่ะดิฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะแต่ว่าคุณออกไปไม่ได้จนกว่าคุณจะอนุญาตนะคะเข้าใจแล้วค่ะงั้นฉันจะพานาเดียเข้าห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนของนาเดียอยู่ด้านนี้เลยค่ะนางฟ้าที่น่ารักของมามีหลับฝันดีนะพอเซียเกนกลับมาฉันก็จะบอกหมอนั่นเลยกลับมาแล้วเหรอฮาเกนฉันยังเล่นไม่อิ่มใจเลยไม่กลับไปที่ร้านได้ไหมคะใครปล่อยนางสวยพี่นี้เข้ามาเนี่ยแล้วเธอเจ๊ฉันทำยังไงล่ะเบบีฉันอยากให้คุณเล่นกับฉันทั้งคืนเลยค่ะตุ๊บเซียเกนนายหมายความว่าอย่างไงฉันพาผู้หญิงกลับมาที่บ้านตัวเองมีปัญหาตรงไหนลูกยังอยู่ข้างบนนะในพาผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านหลายใจบ้างไหมประธานาเกนยายป้าคนนี้ใครเหรอคะทำไมถึงอยู่ที่นี่โอ้เบบี้อย่าไปสนใจคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเรากลับไปเล่นเที่ยวกันเถอะคุณนี่ใจร้ายจังเลยนะคะมีคนอยู่ด้วยแท้ๆเฮ้ยไอ้สารเลวผู้ชายหน้าไม่อายเสียดายที่นาเดียคอยปกป้องขนาดนี้มานี่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณป้าเบาๆหน่อยสิอย่าทำเบบี้เจ็บนะออกไปเลยนะบอสเนี่ยนะทำตัวน่าเบื่อจังไม่สิต้องบอกว่าหน้าไม่อายต่างหากออกไปเลยนะที่นี่ไม่ต้อนรับผู้หญิงหญิงเธอไม่ใช่เมียประธานสักหน่อยแต่จะร้อนรนไปทำไมอีกอย่างที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของเธอไม่ใช่เหรอมีต้องมายุ่งเรื่องของฉันโอ้มีสาวว่ายน้ำด้วยฉันใส่ไฟเพิ่มหน่อยก็แล้วกันฟุ๊กว้ายตูมฮึมืออาชีพประธานาเกนช่วยฉันด้วยค่ะคุณป้าจะฆ่าฉันพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยจับมือฉันไว้นะฉันจะดึงเธอขึ้นมาเห็นฉันไม่มีตัวตนงั้นเหรอตุบเอานี่ไปกินในเมื่อรักกันมากขนาดนี้ก็ลงไปจูบจีกันในน้ำแล้วก็แล้วกันเธอตายแน่คริสตัลลีฟุบที่นี่ยอมอยู่เฉยๆได้แล้วใช่ไหมน่าจะทำอะไรอาเกนจะจูบจีกับคนอื่นให้เธอดูไม่เอาหน้าประธานาเกนแล้วก็เสียเกนฉันจะฆ่านายเสียเกนฉันจะฆ่านาย